วันนี้เรามีเมนูเด็ดเอาใจคนชอบรับประทานเห็ดและชีสมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูเห็ดสอดไส้ชีสเห็ดที่เรานำมาทำเป็นเมนูในวันนี้นั่นก็คือเห็ดแชมปิญองครับคุณผู้ชมหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดกระดุมนะครับนอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังได้คุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วยครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์โกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเห็ดสอดไส้ชีสวิธีทำนำมันฝรั่งลวกเสียบด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสหั่นแท่งและเห็ดแชมปิญองเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเห็ดที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเห็ดที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจับเห็ดสอดไส้ชีสลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ